ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงเย็นมีความสุขอีกครั้งหนึ่งสำหรับการที่เราได้มีโอกาสมาศึกษาดูงานตลอดจนมาอยู่ที่บ้านพักหนองจอกกรุงเทพมหานครครับการที่เวลาใกล้ล่วงเลยปีต่อปีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญปี2563หรือปีที่เราคิดว่ามีความโหดร้ายมากมายสำหรับพวกเรานั้นอาจจะมีช่องว่างบางส่วนที่จะทำให้พวกเรามีความสุขได้เช่นกันในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอสำหรับปี2020ปีนี้แล้วอีกไม่กี่วันที่จะถึงปี2021ซึ่งถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งนะครับจากปีชวดจะกลายเป็นปีฉลูหรือปีวัวการที่พวกเราได้เห็นบรรยากาศต่างๆมากมายแล้วทำให้พวกเราได้เห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตโควิด-19หรือแม้แต่เรื่องของยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่ภาวะที่เราจะต้องยอมรับต่อกันและกันนั่นคือเรื่องที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมรองรับสู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะต้องพึงมีพึงเป็นและพึงได้นะครับอย่างน้อยครับสถาบันพัฒนาทุนสังคมนั้นก็พยายามจะรังสรรค์ผลงานที่จะเกิดขึ้นของทุกๆปีนะครับปีนี้เราจะประมวลภาพรวมตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปนะครับสรุปทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ปี2063หรือ2020เนี่ยนะครับเราเจออะไรบ้างประสบความสำเร็จอะไรบ้างล้มเหลวอะไรบ้างแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันในปีหน้าเราจะต้องทำอย่างไรวันนี้ครับน้องโยชัวมาด้วยนะครับด้านหลังครับเป็นบ้านพักหนองจอกครับมาดูท้องนาทั้งหมดนะครับบรรยากาศต่างๆนั้นร่มรื่นสุขสบายตลอดจนวันนี้ฮะเราทำภารกิจนั่นคือเราจะเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่เพื่อจัดวันคริสต์มาสอีฟหรือต้อนรับวันคริสต์มาสในจะถึงนี้เร็วๆนี้นะครับสองที่จะจัดมาเจอกันที่บ้านหลังนี้พบกันครับท่านผู้ชมครับ